เยี่ยนนรกทะเลทรายโกเล้งนนพรัตอันตรายรายล้อมรอบจอกสุราถูกเหรียญทองแดงสองเหรียญกระแทกแหลกสลายเหรียญทองแดงสัดพุ่งจากส่วนลึกของพุ่มไม้ห่างจากปึงอุ้ยทั้งสองอย่างน้อยสิบกว่าวาคิดใช้เหรียญทองแดงอันหนึ่งสัดจอกสุราใบหนึ่งแหลกสลายไม่ยากนัก แต่คิดใช้เหรียญทองแดงอันหนึ่งสัตดทำลายจอกสุราที่อยู่ห่างสิบกวาวาใบหนึ่งก็ไม่ง่ายได้แล้วแต่ปึงอุยและเอียงกวงหาได้นำผ่าไหมทั้งสองกลับไม่มีปฏิกิริยาใดคล้ายกับในมือไม่ได้ถือจอกสุราและคล้ายจอกสุราย,ยังอยู่ในมือหาได้แตกสลายไหมหากแม้นตอนนี้มีคนจับตาดูคนทั้งสองยอมเข้าใจว่าทั้งสองเป็นคนปัญญาอ่อนแน่นอน ตอนนี้ย่อมมีคนจับตาดูทั้งสองในดงไม้รอบห้องไม้นี้ล้วนมีคนที่น่าประหลาดใจคือพวกมันแม้หรือห้องไม้กระแทกทำลายจอกสุราแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นอีกหากบอกว่าเอี้ยงกวงและปึงอุ๋ยกำลังเล่นละครพวกมันก็กำลังดูละครหรือคนเหล่านั้นมาดูละครโดยเฉพาะท้องฟ้ามืดค่ำลงทีละน้อย ปึงอุ้ยผุดลุกขึ้นเดินเรียบผนังห้องซึ่งมองไม่เห็นสองรอบทันกล่าวว่าวันนี้อากาศไม่เลวเอียงกวงกล่าวว่าไม่เลวจริงๆท่านคิดออกไปเดินเล่นหรือไม่เอียงกวงมองดูปึงอุ้ยมองดูอยู่ครึ่งค่นวันค่อยสายหน้าช้าช้ากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่คิดออกไปอย่างนั้นข้าพเจ้าออกไปเองท่านออกไปข้าพเจ้าจะรอท่านในที่นี้ปึงอุ้ยพงกศีรษะ ให้คำรับรองต่อนางว่ากับเจ้าจะกลับมาโดยเร็วประตูหน้าต่างรอบห้องไม้แม้อันจรทานไปแล้วแต่ปึงอุ๋ยยังเดินออกไปยังตำแหน่งซึ่งเคยเป็นประตูปึงอุ๋ยเดินช้ายิ่งท่วงท่าปลอดปโปร่งยิ่งขายผู้ที่รับประทานอาหารอิ่มหนำคิดออกไปเดินเล่นจริงๆห้องไม้ปลูกสร้างอยู่ในดงไม้ดังนั้นถากถานพื้นที่ว่างแถบหนึ่งปึงอุ๋ยพึ่งบรรลุถึงริมพื้นที่ว่าง หลังต้นไม้พลันปรากฏเงาคนไหววูบคนผู้หนึ่งตะวาดเบาๆว่ากลับไปในเสียงตะวาดปรากฏประกายเย็ยนเยียบสิองจุดพุ่งวาบออกอาวุธลับทั้งไม่ได้ซัดใส่จุดของปึงอุ้ยและไม่ได้จู่โจมตำแหน่งชีวิตหากแตปิดสกัดทิศท,ทางไปของปึงอุ้ยโดยสิ้นเชิงประกายเย็นยาเยียบที่ซัดพุ่งมาปะทะหน้าทั้งสจุดมีสภาวะรวดเร็วที่สุด ปึงอุ้ยท้งไม่อาจเดินไปเบื้องหน้าและไม่อาจถลันหลบไปทางซ้ายขวาได้จะถอยปราดไปยังด้านหลังปึงอุ้ยล่าถอยตลอดทางจบจนถึงห้องไม้มาถึงเก้าอี้ตัวซึ่งปึงอุ้ยเคยนั่งอยู่ปึงอุ้ยพึ่งกระแทกนั่งลงอาวุธลับทั้งสามชิ้นก็ตกวูบลงตกลงที่เบื้องหน้าปึงอุ้ยอาวุธลับครั้งนี้ไม่ใช่เหรียญทองแดงซึ่งซัดทำลายจอกสุราหากแต่เป็นลูกบัวเหล็กซึ่งสร้างจากเหล็กบริสุทธิ์สามลูก ลูกบัวเหล็กความจริงเป็นอาวุธลับธรรมดาชนิดหนึ่งแต่วิธีซัดอาวุธลับของคนผู้นี้ไม่รวบรัดธรรมดาไม่เพียงซัดด้วยฝีมือพลิกแผลงทั้งยังคำนวณกระแสพลังเป็นมั่นเหมาะเอียงกวงมองดูปึงอุ้ยสีหน้าแม้ปราศจากความรู้สึกแต่ดวงตาปรากฏแววหวั่นวิตกขึ้นตอนนี้ไม่ว่าผู้ใดล้วนดูออกผู้มาครั้งนี้ล้วนเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งปึงอุ้ยทั้งสองหากคิดออกไป เกรงว่ายากลำบากยิ่งปึงอุ๋ยกลับยิ้มต่อเอี้ยงกวงกล่าวว่าข้าพเจ้ากลับมาเร็วหรือไม่เอี้ยงกวงก็ยิ้มตอบกล่าวเสียงอ่อนหวานว่ารวดเร็วจริงๆไม่ทันกล่าวจบปึงอุ๋ยก็ลอยตัวขึ้นจากเก้าอี้ปลายเท้าสกิดพื้นใช้ตัวเบาอีจื้อเฉาจุยนั่งแอ่นทลาน้ำพุ่งไปยังส่วนลึกของดงไม้อีกด้านหนึ่งด้วยระดับความเร็วดุดเกาทันร่างปึงอุ๋ยพึ่งโถมเข้าพุ่มไม้ ในพุ่มไม้ก็บังเกิดเสียงตวาดเบาๆขายอย่างปรากฏป,ประกายกระบี่แลบแปลบคราหนึ่งเสียงตวาดดังว่าทางสายนี้ก็ไม่สามารถผ่านได้ท่านยังคงรีบกลับไปเป็นคำพูดสองประโยคมีทั้งสิ้น15บห้าคำกล่าวเพิ่งจบร่างปึงอุ๋ยก็ลอยละลิ้วจากในพุ่มไม้ตีลังกากลางอากาศสามทอดละลิ้วลงสู่พื้นละลิ้วลงในห้องไม้อีกคราตำแหน่งที่ละลิ้วลงเป็นเก้าอี้ตัวซึ่งเคยนั่งอยู่ เห็นปกเสื้อปึงอุ้ยถูกคมกระบี่กรีดขาดแห่งหนึ่งหลังจากกระแทกนั่งลงยังหอบหายใจไม่หยุดยั้งแสดงแน่ชัดในพุ่มไม้ด้านนี้ก็ซุ่มซ่อนด้วยยอดฝีมือเป็นยอดฝีมือในเชิงกระบี่ผู้หนึ่งที่น่าประหลาดคือมันแม้ขับไล่ปึงอุ้ยล่าถอยแต่ไม่ได้ฉกฉวยโอกาสตะลุยไล่ขอเพียงปึงอุ้ยล่าถอยกลับเข้าห้องไม้การจู่โจมของพวกมันจะหยุดชะงักลง ท่าทีพวกมันเพียงคิดรั้งตัวปึงอุ้ยอยู่ในห้องไม้ไม่ต้องการชีวิตปึงอุ้ยแต่อย่างไรผู้มาที่แท้เป็นบุคคลเยี่ยงไรที่แท้คิดทำอะไรท้องฟ้ามืดข่ำกว่าเดิมปึงอุ้ยกับเอี่ยงกวงยังคงนั่งเผชิญหน้าคนในพุ่มไม้ไม่อาจสังเกตเห็นสีหน้าของปึงอุ้ยทั้งสองแล้วแต่ปึงอุ้ยทั้งสองทราบดีสีหน้าตนเองต้องไม่ดีนักเอี่ยงกวงพันทอดถอนใจกล่าวว่าเวลาไม่เช้าแล้ว วันหนึ่งผ่านไปรวดเร็วยิ่งนางถามปึงอุ้ยว่าท่านยังคิดออกไปหรือไม่ปึงอุ้ยสันศีษะปฏิเสธเอี่ยงกวงผุดลุกขึ้นกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเราไม่สู้เข้านอนแต่หัวค่ำเถอะตกลงท่านนอนเตียงข้าพเจ้านอนกับพื้นเอียงกวงจับจ้องมองปึงอุ้ยอยู่ครึ่งค่นวันกล่าวว่าข้าพเจ้านอนเตียงท่านก็นอนเตียงนางกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยว มีหนำซ้าเดินมาฉุดดึงปึงอุ้ยขึ้นจากเก้าอี้มือของนางเย็นเฉียบมีหนำซ้าสั่นระริกนางเป็นคู่มั่นหมายของเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายในความมืดก็ไม่ทราบมีดวงตามากน้อยเท่าใดจับจ้องมองดูทั้งสองหากแม้นเป็นผู้อื่นต้องหลีกเลี่ยงข้อคอรหายืนกรานหลับไหลบนพื้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจของกันและกันแต่ปึงอุ้ยไม่ใช่ผู้อื่นปึงอุ้ยคือปึงอุ้ยดังนั้นปึงอุ้ยกล่าวว่า ตกลงท่านนอนเตียงข้าพเจ้าก็นอนเตียงภายในห้องมีเตียงเพียงเตียงเดียวเป็นเตียงขนาดใหญ่เตียงหนึ่งทั้งสองล้มตัวลงนอนคล้ายไม่มีเรื่องราวใดเกิดขึ้นมาก่อนคล้ายยังอยู่ในห้องไม้อันอบอุ่นกระทัดรัดประตูหน้าต่างล้วนเปิดกว้างไม่มีผู้ใดมารบกวนความสุขของทั้งสองอีกแต่ทั้งสองล้วนทราบแน่แก่ใจเหตุการณ์ทั้งหมดไม่เป็นเช่นการก่อนอีกชีวิตของทั้งสอง อาจถูกจู่โจมทำลายเช่นเดียวกับจอกสุราได้ทุกขณะจิตทั้งสองจะมีชีวิตถึงเวลาใดกระทั่งตนเองยังไม่ทราบเอี้ยงกวงนอนขดตัวอยู่ในผ้าห่มเบาบางร่างของทั้งสองห่างไกลกันยิ่งแต่ศีรษะเคลื่อนใกล้กันยิ่งเนื่องเพราะทั้งสองทราบดีฝ่ายตรงข้ามมีคำพูดมากมายคิดกล่าวผู้ที่เอ่ยปากก่อนคือเอี้ยงกวงนางถามเสียงแผ่วเบาะวะ่าท่านรับบาดเจ็บหรือไม่ปึงอุ้ยตอบว่าไม่ เนื่องเพราะพวกมันไม่ต้องการชีวิตข้าพเจ้าหากแมน้นพวกมันต้องการเล่าอย่างนั้นตอนนี้ข้าพเจ้าคงกลับกลายเป็นคนตายแล้วปึงอุ้ยไม่เคยท้อแท้มาก่อนมันเมื่อกล่าวเช่นนี้แสดงว่าพวกมันไม่มีโอกาสหนีรอดได้เอียงกวงฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรตอนนี้พวกมันยังไม่ลงมือพวกเราลองหลับสักงีบแล้วค่อยว่ากล่าวกันพวกเรานอน,อนไม่ได้เพราะเหตุใด เนื่องเพราะพวกเราไม่อาจรั้งอยู่ที่นี้เด็ดขาดเอี้ยงกวงถามว่าท่านคิดบุกฝ่าออกไปพวกเราต้องบุกฝ่าออกไปให้จงได้เอี้ยงกวงกล่าวว่าแต่ท่านทดลองดูแล้วท่านเองก็ทราบพวกเราไม่มีโอกาสหนีรอดได้ปึงอุ้ยยอมรับว่าพวกเราอาจไม่มีโอกาสแม้สักส่วนเดียวอย่างนั้นพวกเราใหญ่ไม่ใช่ไปหาที่ตายปึงอุ้ยกล่าวว่ามาดว่าต้องตายพวกเราก็ต้องบุกฝ่าออกไป มากว่าต้องตายพวกเราก็ไม่อาจตายในที่นี้เพราะเหตุใดเนื่องเพราะพวกเราไม่อาจเป็นเครื่องทวงของปกเองเอียงกวงส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามไถยปึงอุ้ยกล่าวเสียงหนักๆว่าปกเองอาจยังรั้งอยู่ละแวกใกล้เคียงศัตรูรอบบริเวณทั้งไม่ลงมือและไม่ปลดปล่อยพวกเราไปจุดประสงค์เพื่อใช้พวกเราล่อลวงปกเองติดกับปกเองหากยังอยู่ในละแวกใกล้เคียง มันจะปล่อยให้พวกเราถูกกักอยู่ที่นี้หรือไม่เอียงกวงนิ่งเงียบงนันผ่านไปเนิ่นนานจึงถอนใจเบาๆกล่าวว่ามันไม่ปึงอุ้ยเพ่งมองตานางถามที่ละคำว่าพวกเราจะปล่อยให้มันมาหรือไม่เอียงกวงนิ่งเงียบงนันคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่ไม่จำเป็นต้องตอบนางเพ่งตามองปึงอุ้ยดวงตาปรากฏประกายน้ำตาขึ้น นางไม่ได้เศร้าเสียใจต่อตนเองแต่หัวนึกถึงปึงอุ้ยที่ยินยอมตายไม่ยอมชักนำเพศภัยแก่สหายหัวใจนางกลับแหลกสลายแล้วปึงอุ้ยไม่อาจตายเด็ดขาดแต่ปกเองเล่าเอียงกวงพริ้มตาลงผ่านไปเนิ่นนานพลันยื่นมืออบกอดปึงอุ้ยแนบแน่นกล่าวว่าท่านหากตกลงใจทำเช่นนี้พวกเราก็จะทำเช่นนี้นางกล่าวย้ำว่าไม่ว่าท่านคิดไปที่ใด ขาพเจ้าหลวนติดตามไปต่อให้ท่านลงนรกขาพเจ้าก็ลงนรกวิการถอยดึกปึ่งอุ้ยนอนสงบนิ่งปล่อยให้เอียงกวงโอบกอดมันปึ่งอุ้ยไม่ขยับเคลื่อนไหวและไม่รู้สึกละอายเสียใจเนื่องเพราะความเข้าใจความรู้สึกของเอียงกวงและเข้าใจในตัวเองทั้งสองแม้โอบกอดกันแต่ในใจกลับนึกถึงบุคคลอีกคนหนึ่งบุคคลที่สามารถตายเพื่อพวกมันทุกขณะจิต และใช้ให้พวกตนไปตายได้ทุกเมื่อปกเองท่านอยู่ที่ใดท่านทราบความรู้สึกที่พวกเรามีต่อท่านหรือไม่ทันใดเงาร่างสายหนึ่งพุ่งออกจากเงามืดผลิวขวางสิบกว่าวาจากนั้นละลิ้วร่างลงเสียงโครมเมื่อร่างละลิ้วลงในห้องไม้ซึ่งถูกรื้อถอนไปแล้วละลิ้วลงที่ข้างเตียงของทั้งสองพอละลิ้วร่างลงกลับไม่ขยับเคลื่อนไหวอีกคนผู้นี้เป็นใครมาทำอะไร หรือศัตรูที่รายล้อมรอบไม่รอคอยสืบต่อตกลงใจลงมือต่อพวกมันแล้วเอี้ยงกวงมองดูปึงอุ้ยกล่าวว่าพวกเราคล้ายมีแขกมาแล้วปึงอุ้ยกล่าวว่าคล้ายกับชาเอี้ยงกวงจงใจถามว่าพวกเราจะไม่แยแสสนใจมันดีหรือไม่ฉะนไหนไม่แยแสสนใจมันมันกระทั่งประตูยังไม่เคาะกระบุกฝ่าเข้ามานับว่าไร้มารยาทยิ่ง แม้แต่บุคคลเช่นนี้ยาแสสนใจมันใหญ่กันปึงอุ้ยหัวร่อออกมาขณะที่ปึงอุ้ยเริ่มหัวร่อเอียงกวงก็คลายมือจากการโอบกอดร่างปึงอุ้ยพลันโผลขึ้นตระเตรียมโถมจู่โจมลงจากกลางอากาศปึงอุ้ยไม่ได้ลงมือเนื่องเพราะปึงอุ้ยเห็นผู้มาชัดตาห้องไม้นี้ไม่มีประตูแล้วต่อให้มีประตูคนผู้นี้ก็ไม่เคาะประตูคนตายย่อมไม่เคาะประตู ศีรษะคนผู้นี้ตกห้อยลงห้อยพับอยู่บนลำคอขายตุกตาดินเผาถูกทารกสุกสนจับบิดหักศีรษะไปที่นี้แม้ไร้จันไร้โคมไฟแต่ปึงอุ๋ยมองปราดเดียวก็ดูออกว่ามันเป็นคนตายผู้หนึ่งเป็นผู้ใดบิดหักลำคอมันฉะัหนยโยนมันมายัางที่นี้ปึงอุ๋ยใจระทึกขึ้นหววน,นึกถึงคนผู้หนึ่งยามนั้นในเงามืดของดงไม้อีกด้านหนึ่ง ลันปรากฏเงาร่างสายหนึ่งลอยละลิ้วออกมาผิวขวางสิบกว่าวาจากนั้นร่วงละลิ้วลงเสียงโครมเมื่อร่วงละลิ้วลงในห้องไม้ซึ่งถูกรื้อถอนไปแล้วศีรษะก็ตกห้อยลงห้อยพับอยู่บนลำคอเอียงกวงพลิกตัวกระโดดปราดขึ้นกุมมือปึงอุ้ยอย่างแนบแน่นทั้งสองใจต้นระทึกถี่เร็วดวงตาเป็นประกายลิงโลดในเงามืดของดงไม้บังเกิดเสียงแค่นหัวรอดังว่า มาแล้วจริงๆอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าท่านเมื่อมาแล้วชะไหนไม่ออกมาพบหน้าทั้งหมดในเสียงแค่นหูรรอบังเกิดเสียงชายเสื้อปะทะลมเสียงกิ่งไม้หักสามารถจำแนกเห็นเงาคนไหววูบวาบอย่างเลือนลางจากนั้นได้ยินเสียงแค่นหูวรอดังจากที่ห่างไปว่าอยู่ที่นี้ เสียงตวาดพึ่งดังในเงามืดของดงไม้ปรากฏเงาร่างสามสายโผพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าถมปราดไปยังทิศทางด้านนั้นปึ่งอุ้ยกับเอียงกวงใจเต้นถี่เร็วกว่าเดิมทั้งสองย่อมคาดเดาออกว่าผู้มาเป็นใครในเงามืดของดงไม้ปรากฏเงาคนกระโดดขึ้นลงล้วนถมไปยังทิศทางด้านนั้นในเสียงชายเสื้อปะทะลมแววเสียงตวาดดังว่าผู้แซปอกท่านยังคิดไปที่ใด ท่านยังคงทิ้งชีวิตไว้เถอะผู้มาต้องเป็นปกเองแน่นอนมันจงใจเปิดเผยร่องรอยล่อลวงหน่วยซุ่มในดงไม้ไปเปิดโอกาสให้ปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงหลบหนีเอี้ยงกวงเหลียวมองปึงอุ้ยอีกกล่าไม่ว่าเรื่องราวใดนางล้วนให้ปึงอุ้ยตกลงใจปึงอุ้ยยังกล่าวว่ามันอยู่ที่ใดข้าพเจ้าจะไปยังที่นั้นเอี้ยงกวงไม่กล่าวกระไรแม้สักคำเดียวทั้งสองพากันเคลื่อนไหว ถมตามติดไปยังทิศท,ทางด้านนั้นปึงอุยทั้งสองทราบดีว่าในดงไม้แฝงพยันตรายทุกฝีก้าวแต่ทั้งสองไม่นำพาแม้แต่น้อยหมู่ดาวแพรวพรายเต็มท้องฟ้าแต่แสงดาวไม่อาจสาดลอดลงมาในดงไม้ปรากฏกิ่งใบแน่นขนาดใบไม้แม้เหลืองซีดแต่ยังไม่หลุดร่วงปึงอุยทั้งสองเร่งรุดระยะทางหนึ่งยังไม่พบเห็นผู้คนเสียงตะวาดที่ไกลาตาค่อยๆรับหาย จวบจนไม่ได้ยินอีกตรงไม้นี้อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มซึ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบทำเลภูเขาเมื่อมาถึงที่นี้พลันยุบต่ำลงอากาศจึงอบอุ่นยิ่งกระทั่งสายลมยังอบอุ่นดังนั้นตอนนี้แม้ย่างเข้าต้นฤดูหนาวแต่ใบไม้ยังไม่ร่วงลรยราแต่ถ้ว่าบนพื้นยังมีใบไม้ร่วงเช่นเดียวกับคนผู้หนึ่งที่ออกจากบ้านเพราะสาเหตุมากมายหลายประการใบไม้ก็หลุดจากกิ่งของมัน เพราะด้วยเหตุผลนานับประการปึงอุ้ยเงี่ยหูฟังแต่ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเหยียบย่ำบนใบไม้แห้งแต่อย่างไรเอี้ยงกวงก็ไม่ได้ยินทั้งสองเพียงได้ยินซุ้มเสียงประหลาดชนิดหนึ่งทั้งสองได้ยินคนผู้หนึ่งส่งเสียงรำ่ำไห้ทุกผู้คนหลวนรำ่ำไห้ตอนกำเนิดออกมาก็ร้องไห้ตอนตายก็ร้องไห้ในขั้นตอนระหว่างความเป็นความตายยิ่งมักร้องไห้มีบ้างบางคนมีแต่ตอนเจ็บช้ำรันทด วดร้าวผิดหวังจึงร่ำให้มีบ้างบางคนขนาดพลุ่งพล่านลิงโลดปรับปลื้มเป็นสุกก็ร่ำให้มีคนบอกว่าในชั่วชีวิตของคนผู้หนึ่งไม่มีวันหลีกเลี่ยงจากการได้ยินซุ้มเสียงสองชนิดนอกจากเสียงหัวรอก็เป็นเสียงร่ำให้ดังนั้นเสียงร่ำให้ไม่อาจนับเป็นเสียงประหลาดชนิดหนึ่งแต่ในเวลาเช่นนี้ในสถานที่เยี่ยงนี้ไม่ว่าผู้ใดได้ยินผู้คนส่งเสียงร่ำให หลวนรู้สึกประหลาดใจที่น่าประหลาดคือผู้ที่กำลังร่ำให้ยังเป็นบุคคลที่ไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงมันจะร่ำให้ปึงอุ้ยกับเอี้ยงกวงพอได้ยินเสียงร่ำให้ก็พบเห็นบุคคลที่กำลังร่ำให้ในบัดดลคนผู้นี้กับเป็นโอ้ตัวเจี๊กุยผู้จัดการใหญ่แทโอโอ้โอตัวเจี๊กุยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โบราณสูงใหญ่ต้นหนึ่งร่ำให้ราวเด็กทารกผู้หนึ่งปึงอุ้ยทั้งสองหากไม่เห็นกับตา รับรองคิดไม่ถึงเจ้าของตึกสามวิเศษแห่งแคว้นอีปักซึ่งมีเกียรติภูมิสถานบูหลิมกำลังนั่งร่ำไห้อยู่ใต้ต้นไม้ในเวลาและสถานที่เช่นนี้เราเด็กทารกผู้หนึ่งโอ้ตัวเจีย๊ยกุ่ยคลายมองไม่เห็นปึงอุ้ยทั้งสองมันร่ำไห้อย่างเศร้าเสียใจจริงๆขลายเศร้าเสียใจจนไม่มีปัญญาไปสนใจผู้อื่นอีกแต่ปึงอุ้ยทั้งสองไม่มีปัญญาไม่สนใจมัน ปึงอุ้ยทั้งสองเคยพบเห็นมันล้วนรู้จักมันต่างทราบประวัติความเป็นมาของมันดีที่ปึงอุยทั้งสองแซงเป็นไม่สนใจมันแซงเป็นไม่พบเห็นมันตกลงใจเดินผ่านหน้ามันไปราวกับไม่มีเรื่องราวใดปึงอุ้ยทั้งสองไม่สามารถผ่านไปได้โอ้ตัวเจ๊กุยพลันกระโดดปราดขึ้นจากใต้ต้นไม้บทบังขวางหน้าปึงอุยมาดแมนใบหน้ายัางมีคราบน้ำตาแต่ไม่ร่ำให้อีก มาดแหน,นดวงตายังแดงกำ่ำแต่ก็ปรากฏประกายดุจสุนัขจิ้งจอกอันกรอกกลิ้งขึ้นมันพันถามว่าพวกท่านนับเป็นผู้คนหรือไม่ปึงอุ๋ยมองดูเอียงกวงเอียงกวงมองดูปึงอุ๋ยจงใจถามว่าท่านใช่หรือไม่ปึงอุ๋ยกล่าวว่าข้าพเจ้าใช่เอียงเอียงกวงกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ใช่เอาตัวเจ๊กุยแค่นหัวรอกกล่าวว่าพวกท่านล้วนเป็นผู้คน พวกท่านเห็นคนร่ำให้อย่างเศร้าเสียใจปานนี้กับแซงเป็นไม่เห็นเอียงกวงก็แค่นหัวร่อกล่าวว่าต่อให้พวกเราเห็นแล้วจะเป็นไรหรือท่านต้องการให้พวกเรานั่งลงร่ำให้กับท่านนางกล่าวอย่างขึงขังกล่าวย้ำว่าท่านร่ำให้ในที่นี้เกี่ยวข้องใดกับพวกเราโอ้ตัวเจี๊ยกุยกับตอบอย่างขึงขังว่าย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะพวกท่านเราจึงร่ำให้ปึงอุ้ยอดถามไม่ได้ เพราะพวกเราท่านฉไหนร่ำให้เพราะพวกเราท่าทีโอตัวเจี๊กกุยขายเศร้าเสียใจกว่าเดิมกล่าวว่าชั่วชีวิตเราเพียงชมชอบสตรีนางหนึ่งเราสาะหานางเป็นเวลานาน,านรอจนเราสาะพบนางก็ตายแล้วนางตายอย่างไรโอตัวเจี๊ยกุยร้องอย่างขับแขนรันทดว่านางถูกพวกท่านจับแขวนคอตายบนต้นไม้จนสิ้นใจตายทั้งเป็น มันถลึงจ้องมองปึงอุ้ยอย่างดุดันชั่วขนาะค่นนคอยกล่าวสืบต่อเราทราบว่าท่านแท่ปึงเรียกว่าปึงน้อยที่หน้าตายท่านคิดบ่ายเบี่ยงก็ไม่อาจผลักสายบายเบี่ยงได้ปึงอุ๋ยเข้าใจได้บ้างแล้วกล่าวว่าสตรีที่ท่านเอ่ยถึงคือนองครานอสูนฟ้าหลิวหุงหุงใช่หรือไม่ถูกต้องท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนฆ่านางไม่ใช่ท่านเป็นผู้ใด ปึงอุ้ยทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าหากบอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าทนยอมไม่เชื่อเด็ดขาดมันไม่ได้กล่าวต่ออีกปึงอุ้ยดูออกว่าโอ้ตัวเจ๊กุยมุ่งมั่นต้องการชีวิตมันไม่ว่าผู้ใดสมควรดูประการนี้ออกโอ้ตัวเจ๊กุยกางแขนทั้งสองออกโอ้ตัวเจ๊กุยกางแขนทั้งสองแสดงเป็นท่วงท่าประหลาดพิสดารขึ้นมันตระเตรียมใช้อาวุธลับหงสากลางปีกออกแล้วมาดแมนไม่มีผู้ใดทราบว่า อาวุธลับของมันซัดออกด้วยวิธีใดแต่ทุกผู้คนหลวนทราบขอเพียงอาวุธลับของมันซัดพุ่งออกก็ไม่มีผู้ใดหัวร่อออกได้เอี้ยงกวงทันหัวร่อออกมาไม่เพียงหัวร่อทั้งยังร้องเพลงออกมาว่าแคว้นอีปกักมีตึกสามวิเศษฤทธิเดชกึกกล้องเกลกไกรในตึกสามวิเศษมีสามวิเศษผู้ใดประสบพบพานเคราะห์กล้ามกลายบิดาพบเห็นไม่มีบิดา มารดาพบเห็นไม่มีมารดาน้ำตาร่วงรินหลั่งดังไข่มุกนางมีความทรงจำแม่นยำยิ่งร้องไม่ผิดแม้สักคำเดียวมิหนำซ้ำร้องได้ละไม้คล้ายดารุณีน้อยที่ถักเปียเล็กๆสิบเจ็ดคล้ายดารุณีน้อยที่ถักเปียเล็กๆสิบเจ็ดสิบปดเส้นหนังนั้นโอ้ตัวเจี๊ยกุ่ยหน้าแปลเปลี่ยนไปถามว่าท่านเป็นใครเอี้ยงกวงกล่าวว่าข้าพเจ้าคือข้าพเจ้า ท่านทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นใครเอี้ยงกวงกล่าวว่าข้าพเจ้าไหนเลยไม่ทราบข้าพเจ้าหากไม่ทราบยังมีผู้ใดทราบนางแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวอีกว่าซึ่งความจริงท่านก็สมควรทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครโอ้ตัวเจี๊ยกุยทวนคําว่าเราสมควรทราบอืมท่านเพ่งท่านเพ่งพิจ,จารณาให้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นใคร นางแย้มยิ้มดุดดารุณีน้อยที่ถักเปียเล็กๆ17-18เ 17, ส้นนั้นเพียงแต่ในมือขาดสุนักพันปักกิ่งที่ขาวบริสุทธิ์น่ารักตัวหนึ่งโอ้ตัวเจี๊ยกุุยมองดูนางอย่างแตกตื่นถอยกายไปทีละก้าวเอียงกวงกล่าวสืบต่อท่านเข้าใจว่าวิญญ,ญาณพูดพรายเป็นใครเข้าใจว่าเป็นขวดแก้วผลึกใบนั้นจริงๆไม่ทันกล่าวจบปึงอุ๋ยก็ชักกระบี่ออก กระบี่ของปึงอุ้ยเป็นกระบี่ตาอสูรนับแต่ปกเองคืนกระบี่เล่มนี้แก่ปึงอุ้ยปึงอุ้ยก็ไม่ปล่อยให้กระบี่เล่มนี้ห่างจากมืออีกอากับกริยาชักกระบี่จู่โจมของปึงอุ้ยก็เช่นเดียวกับเหล่ามือกระบี่อันเลื่องชื่อทั้งรวดเร็วแม่นยำและได้ผลเห็นประกายกระบี่แลบแปบปบจู่โจมออกดุดสายฟ้าประกายกระบี่แลบจู่โจมคราเดียวโอ้ตัวเจ๊ก,กุยก็หลมลง โอ้ตัวเจี๊ยกุ๋ยพอล้มลงก็ไม่อาจขยับขยื่นเคลื่อนไหวอีกเอี่ยงกวงทราบว่าโอ้ตัวเจี๊ยกุยเป็นคนมากระแวงนับแต่ครั้งก่อนนางพบเห็นมันหลงกลดรุณีน้อยถักเปียเล็กๆ 17, สิบเสเส้นที่บริเวณดินแดนแห้งกอดนางก็ทราบแล้วผู้ที่มากระแวงมักเกรงว่าตนจะหลงกลผู้อื่นแต่พานหลงแตพานหลงกลได้ง่ายได้กว่า นางก็เชื่อว่าปึงอุ๋ยต้องล่วงรู้ข้อนี้นางเชื่อว่าปึงอุ๋ยจะชักกระบี่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดแต่นางคิดไม่ถึงว่าปึงอุ๋ยจะจูดจมประสบผลในกระบี่เดียวปึงอุ๋ยเองก็คล้ายคิดไม่ถึงปึงอุ๋ยยืนตะลึงลานกับที่สีหน้าท่าทีดูไปคล้ายตื่นเต้นสงสัยกว่าเอี้ยงกวงอีกเอี้ยงกวงความจริงคิดกล่าวชมเชยเพลงกระบี่ของปึงอุ๋ยพอเห็นสีหน้าท่าทีปึงอุ๋ยต้องเปลี่ยนเป็นถามว่า ท่านมีเรื่องใดปึงอุ้ยพลันร้องเรียกเบาๆปกเองสุ้มเสียงของมันเปลี่ยนเป็นแหบราบเพราะความลิงโลดร้องว่ากับเจ้าซาบท่านอยู่ที่นี้ท่านฉไหนไม่ออกมาปกเองฉไหนยอยู่ที่นี้ปึงอุ้ยฉไหนเข้าใจว่าปกเองอยู่ที่นี้เอียงกวงเข้าใจโดยเร็วเนื่องเพราะนางดูออกโดยเร็วว่าเอาตัวเจ้ยกุยเสียชีวิตอย่างไร กระบี่ของปึงอุ้ยไม่ได้แทงใส่จุดชีวิตของโอ้ไม่ได้แทงใส่จุดชีวิตของโอ้ตัวเจี๊ยกุยต่อให้แทงใส่จุดชีวิตมันก็ไม่ตายในบัดดลอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านหลังข้างซ้ายของโอ้ตัวเจี๊ยกุยจากตำแหน่งที่ปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงยืนอยู่ไม่ว่าลงมือด้วยวิธีใดก็ไม่อาจจู่โจมใส่ตำแหน่งส่วนนี้ของโอ้ตัวเจี๊ยกุยผู้ที่สามารถจู่โจมใส่ตำแหน่งนี้ ต้องเป็นบุคคลอื่นซุ่มซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่พวกตนมองไม่เห็นใช้อาวุธลับที่พวกตนมองไม่เห็นจู่โจมคราเดียวก็ปลิดชีวิตคนผู้นี้เป็นใครนอกจากปกเองยังมีผู้ใดเอี่ยงกวงร้องเรียกว่าปกเองซุ่มเสียงนางก็เปลี่ยนเป็นแหบราด้วยความลิงโลดร้องถามว่าท่านอยู่ที่ใดนางไม่ได้ยินเสียงตอบของปกเองกับพบเห็นประตูบานหนึ่ง ทันใดบริเวณรากของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพลันเลื่อนออกเป็นประตูบานหนึ่งนี่ย่อมไม่ใช่ประตูที่แท้จริงบานหนึ่งเพียงนับเป็นถ้าแห่งหนึ่งเอียงกวงที่เข้าใจว่าเป็นประตูเนื่องเพราะภายในรากไม้ปรากฏคนผู้หนึ่งมุดปราดออกมาคนผู้นี้แม้ไม่ใช่ปกเองแต่ก็เป็นสหายของพวกตนเอียงกวงร้องโลงว่าปังฉักปานาเป็นท่าน ผู้ที่ออกจากรา,ากไม้กลับเป็นปังฉักปานาเมื่อพบเห็นปังฉักปานาปึงอุ้ยทั้งสองต่างกระตือรือร้อนจนคึกคักไม่มีผู้ใดทราบมันจะปรากฏกายเมื่อใดแต่ทุกครั้งที่ปังฉักปานาปรากฏกายหลวนบัรดาลให้ผู้คนกระตือรือร้นจนคึกคักเอี้ยงกวงถามว่าเมื่อครู่ผู้ที่ลงมือคือท่านปังฉักปานากล่าวว่าเป็นเรามันวาเป็นท่วงท่ารวบรัดจำกัด เป็นท่วงท่าที่สามารถฟันคอหักในชั่วพริบตามาดแมนรวบรัดจำกัดแต่ก็ได้ผลยิ่งเอียงกวงถามอีกว่าปอกเองเล่าเราไม่ได้พบเห็นมันเราก็กําลังสาะหามันท่านทราบว่ามันอยู่ที่ใดปังฉักปานาปฏิเสธว่าไม่ทราบแต่มันยังกล่าวอย่างเชื่อมั่นว่าแต่เราทราบว่ามันยังไม่ตายแน่นอนเอียงกวงถามว่าเพราะเหตุใดปังฉักปานากล่าวว่า เนื่องเพราะคนเหล่านั้นก็สอะหามันแสดงว่าพวกมันก็ทราบมันยังไม่ตายมันยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าไม่ว่าผู้ใดคิดปลิดชีวิตปกเองล้วนไม่ง่ายนักเอียงกวงก็หัวรอออกมากล่าวว่าหากมีคนคิดปลิดชีวิตท่านเกรงว่ายากลําบากยิ่งกว่านางก็บังเกิดความเชื่อมั่นต่อปังฉักปานาไม่ว่าเวลาและสถานที่ใดปังฉักปานาสามารถสาะหาที่ซ่อนให้กับตนเองแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่ซึ่งบุคคลอื่นไม่มีวันหาพบไม่ว่าอยู่ในสภาพการอย่างไรปังฉักปานาจะสร้างหนทางถอยให้กับตนเองสายหนึ่งก่อนเอียงกวงทอดถอนใจกล่าวว่าพวกมันเข้าใจว่าท่านหลบหนีออกจากดงไม้แล้วคิดไม่ถึงท่านกลับซ่อนตัวอยู่ในดงไม้นี้มีหน้าเล่าปกเองบอกว่าท่านหาคิดหลบซ่อนตัวในโลกนี้จะไม่มีผู้ใดสอบพบท่านปังฉักปานายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า เราทราบเพราท่านยังคิดกล่าวอันใดข้าพเจ้ายังคิดกล่าวอันใดท่านยังคิดบอกว่าเราเป็นจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งท่านไม่ใช่จิ้งจอกเท่าต่อให้จิ้งจอกเท่าสองร้อยตัวรวมกันก็สู้ท่านไม่ได้ซุ้มเสียงผู้คนห่างหายไปตอนนี้พลันดังขึ้นอีกราผู้คนที่ล่าถอยออกจากดงไม้ตอนนี้ขายย้อนกลับมาปังฉักปานาขมวดคิ้วกล่าวว่า พวกท่านรีบหลบเข้าไปมันชี้มือไปอยังโพรงใต้ต้นไม้กล่าวว่าโพรงแห่งนี้เพียงพอกับการให้พวกท่านทั้งสองหลบซ่อนตัวเอียงกวงถามโพรงว่าท่านเล่าพวกท่านไม่ต้องห่วงใยกังวลเราเรามีวิธีจัดการกับพวกมันเอียงกวงพง,งกศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อปังฉักปานากล่าวว่าแต่พวกท่านต้องรอจนเรากลับมาค่อยออกมาได้มันตระเตรียมไปแล้วแต่แล้วหันกลับมากล่าวว่า เรายังต้องการให้พวกท่านกระทำเรื่องหนึ่งเอี้ยงกวงถามว่าเรื่องอันใดถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่พวกท่านสวมใส่ออกมาให้กับเราปังฉักปานาไม่ได้อธิบายมันชไหนทําเช่นนี้เอียงกวงก็ไม่ได้ถามนางหันกายไปเปลืองเสื้อนอกสีครามและถอดรองเท้าออกอย่างรวดเร็วหากแม้ปังฉักปานายัางต้องการให้นางเปลืองต่อไปนางก็ไม่ปฏิเสธเนื่องเพราะเอี้ยงกวงไม่ใช่สตรีที่กระบิดกระบวน นางเชื่อว่าปังฉักปานาทำเช่นนี้ต้องมีเหตุผลแน่นอนปึงอุ๋ยก็เปลื้องเสื้อชั้นนอกออกถามว่าเช่นนี้พอหรือไม่ปังฉักปานากล่าวว่าพอแล้วเพียงแต่ท่านยังต้องมอบกระบี่ของท่านต่อเราสําหรับกับผู้ฝึกปลือกระบี่ในโลกมีวัตถุเพียงสองสิ่งไม่อาจมอบต่อผู้อื่นโดยง่ายได้หนึ่งคือกระบี่คู่มือหนึ่งคือภรรยาคู่ชีวิต แต่ปึงอุ้ยยังปลดกระบี่ตาอสูรส่งมอบต่อปังฉักปานาโดยไม่ลังเลเนื่องเพราะปึงอุ้ยก็ไว้วางใจปังฉักปานาเช่นเดียวกับที่เอี้ยงกวงไว้วางใจปังฉักปานาปังฉักปานาตบไหล่ปึงอุ้ยโดยแรงกล่าวว่าท่านไว้วางใจเราท่านเป็นสหายของเราจนบัดนี้มันค่อยยึดถือปึงอุ้ยเป็นสหายมันกล่าวว่าเราจะไม่สร้างความผิดหวังแก่ท่านแน่นอนจากนั้นมันจากไป ปึงอุ้ยและเอียงกวงปึงอุ้ยและเอียงกวงมุดเข้าโพร่งไม้นั้นโพร่งไม้หนีเพียงพอกับการให้ผู้คนสองคนหลบซ่อนตัวจริงๆเพียงแต่ผู้คนทั้งสองหากคิดรักษาระยะห่างโดยไม่กระทบถูกร่างฝ่ายตรงข้ามก็ลำบากมากแล้วปึงอุ้ยพยายามขดตัวไปด้านหลังทั้งสองแม้ยังสวมใส่เสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าที่ทั้งสองสวมใส่ตอนนี้เบาบางยิ่ง ดารุณีแรกรุ่นเยี่ยงเอี้ยงกวงบนร่างเพียงโสืบนร่างเพียงสวมใส่เสื้อผ้าเบาบางบนร่างเพียงสวมใส่เสื้อผ้าเบาบางชุดเดียวระยะห่างของทั้งสองฝ่ายใกล้ชิดกันดุดไข่แดงแฝดสองลูกซึ่งอยู่ในไข่ไก่ใบเดียวกันขอเพียงเป็นบุคคลที่สามารถวาดมนโนภาพสมควรคาดคิดสภาพความเป็นอยู่ของทั้งสองตอนนี้ได้ปึงอุ้ยได้พยายามหดตัวไปด้านหลัง น่าเสียดายที่สถานที่ซึ่งอนุน่าเสียดายที่สถานที่ซึ่งอนุญาตให้ปึงอุ้ยหดตัวมีไม่มากนักภายในโพรงไม้แม้มืดคลึ้มอับชื้นแต่ลมหายใจของเอี้ยงกวงอบอุ่นหอมหวนอบอุ่นหอมหวานดุดสายลมใบไม้ผลิสำหรับกับบุรุษหนุ่มเลือดลมร้อนระอุสภาพเช่นนี้แทบคร่าชีวิตปึงอุ้ยจริงๆเอี้ยงกวงพลันหัวรอออกมาปึงอุ้ยจับจ้องมองนางพลันถามว่า ท่านหัวรออะไรเอียงกวงกล่าวว่าข้าพเจ้าชมชอบหัวรอมักหัวรอเสมอการก่อนท่านคล้ายไม่เคยถามข้าพเจ้าหัวรออะไรการก่อนเป็นการก่อนตอนนี้ท่านฉะไหนคิดถามเนื่องเพราะเนื่องเพราะข้าพเจ้าคิดเตือนสติท่านประการหนึ่งเรื่องอันใดปึงอุ้ยกล่าวอย่างขึงขังว่าข้าพเจ้าเป็นบุรุษผู้หนึ่งเอียงกวงยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นบุรุษ บุรุดส่วนใหญ่ในโลกล้วนละไม้ขายคลึงกันข้าพเจ้าทราบปึงอุ้ยกล่าวว่าดังนั้นท่านหากหัวร้ออีข้าพเจ้าจะเอี่ยงกวงจงใจถามว่าท่านจะทําอะไรหรือคิดตีก้นข้าพเจ้าปึงอุ้ยจับจ้องมองนางอีกครึ่งค่นวันพลันหัวร้อออกมาเองทั้งสองล้วนหัวร้อออกมาในเสียงหัวร้อสภาพการที่คลายไม่อาจทนทานได้ก็เปลี่ยนเป็นทนทานได้แล้ว หากคนไม่รู้จักหัวรอ่อโลกนี้จะแปลเปลี่ยนไปเป็นลักษณะใดขณะที่ปังฉักปานาหวนกลับมารัติการอันยาวนานผ่านพ้นไปแล้วดงไม้อันมืดมิดกลับคืนสู่แสงสว่างและความสงบสันติสีหน้าของปึงอุ้ยและเอียงกวงล้วนเบิกบานแจ่มใสเนื่องเพราะทั้งสองไม่มีใดไม่กล้าสู้หน้าผู้อื่นและไม่มีใดละอายต่อตัวเอง ตั้งฉักปานามองดูคนทั้งสองพลันตบไหล่ปึงอุ๋ยโดยแรงกล่าวว่าท่านเป็นสหายที่ดีของปกเองจริงๆปกเองไม่ได้ดูท่านผิดจริงๆมันพลันแย้มยิ้มรอยยิ้มคล้ายลึกลับยิ่งคำพูดก็ประหลาดพิกลยิ่งมันพลันกล่าวกับปึงอุ๋ยว่าน่าเสียดายที่ท่านตายแล้วปึงอุ๋ยทวนคําว่าข้าพเจ้าตายแล้วตายตั้งแต่เมื่อใดเมื่อครู่นนี้ บังอุ้ยถามอีกว่าตายอย่างไรท่านร่วงและลิ้วลงจากผาขาดเสียชีวิตอ๋อปังฉักตปานากล่าวสืบต่อศีรษะของท่านแมมแหลกละเอียดดุดผลแตงแต่ผู้อื่นยังจดจำออกว่าเป็นท่านเพราะเหตุใดเนื่องเพราะบนร่างท่านยังสวมใส่เสื้อผ้าที่ท่านเคยสวมใส่ในมือยังถือกระบี่ตาอสูรเล่มนั้นท่านหากยังไม่ตายย่อมไม่ยอมมอบกระบี่เลอเลอิศเ,เช่นนั้นต่อผู้อื่นในที่สุด ปึงอุ๋ยเข้าใจเจตนามันแล้วแสดงแน่ชัดมันสอบพบคนตายแทนให้กับปึงอุ๋ยคนหนึ่งตังฉักรตานาขอรับเสื้อผ้าของปึงอุ๋ยและกระบี่ตาอสูรไปเพื่อให้ผู้คนเข้าใจว่าปึงอุ๋ยตายแล้วแต่เอี้ยงกวงยังถามว่าข้าพเจ้าเล่าปังฉักราณากล่าวว่าท่านก็ตายแล้วพวกท่านทั้งสองล้วนตายแล้วพวกเราใหญ่ต้องตายปังฉักราณากล่าวว่าอาจบางทีเพราะปกเอง อาจบางทีอาจบางทีพวกท่านเพียงพผําพลัดตกลงไปทุกผู้คนย่อมมีสาเหตุต้องตายอยู่มากหลายมันยิ้มพลางกล่าวสืบต่อไม่แน่นักว่ายังมีคนเข้าใจว่าพวกท่านบังเกิดสัมพันธ์สวาสดถูกปกเองพบเห็นดังนั้นฆ่าตัวตายบูชารักเอียงกวงและปึงอุ๋ยก็หัวรอออกมาทั้งสองไม่ได้ละอายแก่จใจระหว่างทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์สวัสดกันดังนั้นทั้งสองยังหัวรอออก หากคนผู้หนึ่งสามารถหัวรอออกทุกเมื่อหาใช่เรื่องง่ายได้ไหมปังฉักปานาถามอีกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเราชะไหนให้พวกท่านต้องตายแน่นอนปึงอุ้ยสันศีรษะเป็นเชิงไม่ทราบปึงอุ้ยความจริงไม่ใช่คนพูดมากระหว่างนี้ยิ่งเงียบขึมหากแม้นปึงอุ้ยทราบว่าผู้อื่นยินยอมตอบคําถามเองปึงอุ้ยจะไม่ปริปากถามจริงดังคาดหมายปังฉักปานาตอบคําถามออกมาเองว่า เนื่องเพราะเราจะให้พวกท่านไปกระทำเรื่องหนึ่งมันอธิบายเพิ่มเติมว่าเรื่องที่ไม่อาจให้ผู้อื่นล่วงรู้ว่าพวกท่านไปกระทำมีแต่คนตายจึงไม่กระตุ้นความสนใจของผู้อื่นผู้อื่นที่ว่าย่อมหมายถึงศัตรูคู่อริของพวกตนเอี่ยงกวงย่อมต้องถามนางถามว่าพวกท่านต้องการให้พวกเราไปกระทำเรื่องใดไปสาะหาปกเอง เรื่องนี้ต่อให้ปังฉักปานาไม่ให้พวกมันไปกระทําพวกมันก็ต้องไปกระทําปังฉักปานากล่าวว่าเราทราบว่าพวกท่านต้องคิดตอบโต้ไม่แน่นักว่าตอนนี้คิดไปเสาะหาอุยเทียนพง์ไปเสาะหาเทพินไพบูรล,ลือสาปึงอุ้ยทั้งสองมีความคิดเช่นนี้จริงปังฉักปานากล่าวว่าแต่ตอนนี้พวกเราต้องสะกดอดกัน้นไม่ว่าพวกเราคิดทําอะไรต้องรอจนสอบพบปกเองก่อน แล้วค่อยว่ากล่าวกันโลกมนุษย์เวงหวัง,วงภัยสารคิดเสาะหาคนผู้หนึ่งหาง่ายดายกว่างมเข็มในมหาสมุทรใหม่ปังฉักรปานากล่าวว่าเราก็ทราบเรื่องนี้ไม่ง่ายนักแต่ขอเพียงพวกเรามีความเชื่อมัน่นไม่ถึงกับทำไม่ได้ความเชื่อมั่นเป็นเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จปังฉักปานาพลันหันกายไปกล่าวว่าพวกท่านตามเรามา มันนำปึงอุ้ยทั้งสองมาถึงหน้าต้นไม้ที่ไม่ทราบชื่อต้นหนึ่งชักมีดสั้นจากในรองเท้าเล่มหนึ่งใช้มีดสั้นกรีดเปลือกบนลำต้นไม้ออกโชครูไให,หลังในลำต้นไม้ปรกในลำต้นไม้ปรากฏน้ำขุ่นข้นสีขาวชนิดหนึ่งไหลออกมาปังฉักปานาให้ปึงอุ้ยและเอียงกวงใช้สองมือกดไว้จากนั้นถูทาน้ำขุ่นข้นสีขาวนั้นลงบนใบหน้าและหลังมือช้าๆปริตตานั้น ผิวหน้าทั้งสองบังเกิดอาการคันจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพิสดารผิวกายทั้งสองพลันเปลี่ยนเป็นสีดำมีหน่ำซ้ำปรากฏรอยย่นขึ้นดูไปคล้ายชราภาพอย่างกระทันหันสิบปีปังฉากปานากล่าวกับปึงอุยว่าชาวเผ่าเราตั้งชื่อต้นไม้ชนิดนี้เป็นพิเศษปึงอุยถามว่าชื่ออะไรกวงอิมการเวลาการเวลาปังฉักปานากล่าวว่า ชาวเผ่าเราเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าต้นไม้การเวลาเนื่องเพราะการเวลาทําให้ผู้คนเปลี่ยนเป็นอับลักลงชราภาพลงมันกล่าวสืบต่ออยางไม้ของต้นไม้ชนิดนี้มีประสิทธิภาพคงอยู่ได้หนึ่งปีภายในหนึ่งปีพวกท่านจะมีลักษณะเช่นนี้คาดว่าคงไม่มีคนจดจาโฉมหน้าแท้จริงของพวกท่านออกได้มันบอกว่าคาดว่าคงไม่ไม่ใช่ไหมเด็ดขาดปังฉักปานากล่าวสืบตอ ดังนั้นพวกท่านยังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรายังต้องสร้างสถานการณ์ให้กับพวกท่านเอี่ยงกวงถามว่าสร้างสถานการณ์อย่างไรปังฉักบปานากวาดมองคนทั้งสองแวบหนึ่งกล่าวว่าตอนนี้ท่านไม่ใช่เอี่ยงกวงสีครามมันก็ไม่ใช่ปึงน้อยที่หน้าตายแล้วข้าพเจ้าทราบตอนนี้คนทั้งสองล้วนตายแล้วดังนั้นตอนนี้พวกท่านเป็นบุคคลอีกสองคนอีกสองคนใด ปังฉักปานากล่าวว่าพวกท่านเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นสามีภรรยาที่ยากจนข้นแค้นต้องลำบากตรากตรำจึงมีชีวิตอยู่ได้ในโลกความจริงมีระความจริงมีสามีภรรยาเช่นนี้อยู่มากหลายเพื่อการดำรงชีวิตมิอาจไม่ลำบากลำบนตรากตรำทำงานทั้งกลางวันกลางคืนปังฉักปานาอธิบายว่าพวกท่านมีอาชีพค้าขายนำสินค้าพื้นเมืองจากชายแดนทิเบต ไปจำหน่ายในแผ่นดินตรงง้วนหากำไรสักเล็กน้อยมาเลี้ยงชีพหยุดเล็กน้อยจึงกลา่าวตอบเนื่องเพราะพวกท่านไม่มีบิดามารดาบุตรธิดาภายในบ้านก็ไม่มีผู้อื่นและเนื่องเพราะพวกท่านสองสาม,มีภรรยามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่น้อยดังนั้นไม่ว่าพวกท่านไปที่ใดมักร่วมทางด้วยกันปึงอุ๋ยและเอี้ยงกวงล้วนรับฟังอย่างสงบปังฉักปานากล่าวอีกว่า พวกท่านย่อมไม่มีเงินทองว่าจ้างผู้คุ้มกันภัยคุ้มครองส่งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางพวกท่านได้แต่เข้าร่วมกลุ่มกับขบวนพ่อค้าร่อนเร่ปึงอุ้ยไม่เข้าใจถามว่าขบวนพ่อค้าร่อนเร่ขบวนพ่อค้าร่อนเร่คือกองคาราวานซึ่งท่านเคยเข้าร่วมกับพวกเราแทบทุกเดือนล้วนมีขบวนผู้คนเช่นนี้เดินทางเข้าสู่แผ่นดินตรงง้วนมันกล่าวเสริมว่าเราสอบพบขบวนหนึ่งให้กับท่านแล้ว ความละเอียดรอบคอบด้านการดําเนินงานของปังฉักปานาเป็นที่นับถือเลื่อมใสของผู้คนจริงๆปังฉักปานากละะ่าวว่าขบวนพ่อขาร่อนเร่นั้นไม่ใหญ่นักมีประมาณ3-40คนหัวหน้าผู้คุมขบวนเรียกว่าหวยปุกลาเป็นบุคคลสันทัดจัดเจนคุ้นเคยกับภูมิประเทศเมื่อไวยชะกันฟังว่าสังกัดกองทหารของพวกตาดเคยเดินทัพถึงต่างแดนเอียงกวงกละะ่าวว่า พวกเราจะเสาะพบมันได้จากที่ใดที่เมืองโหเขาจิบพวกมันกำหนดสมทบกันที่เมืองโหเขาจิบมันกล่าวเพิ่มเติมว่าพวกท่านเมื่อไปถึงที่นั้นให้เสาะหาบุคคลเรียกว่าตัวหุงตั้งกล้องยาเส้นใหญ่แจ้งชื่อของพวกท่านต่อมันจา่ายค่าป่วยการแก่มันยี่ําลึงพวกมันย่อมนําพวกท่านไปพบหวยปุกลาตอนนี้เพียงเหลือคําถามสุดท้ายเท่านั้นเอียงกวงถามว่าพวกเรามีชื่อว่ากะไร ปังฉักปานากล่าวว่าท่านเป็นชาวที่เบตรเรียกว่ามีอากว่าตามมายังปึงอุ้ยกล่าวสืบต่อสามีของท่านเป็นชาวฮั่นเรียกว่าเหมียวเฉียงมันวางมือทั้งสองลงบนหัวไหล่ปึงอุ้ยและเอียงกวงกล่าวว่าเรามุ่งหวังว่าพวกท่านสามารถสอบพบปกเองภายในหนึ่งปีปึงอุ้ยและเอียงกวงก็มุ่งหวังเช่นนี้